เวลาเกิดฟอลต์ในเมืองไทยเนี่ยถ้า primary protection มันไม่ทำงานก็จะทำให้ backup protection ของมาเลเซียทำงานซึ่งเกิดไฟฟ้าดับในมาเลเซียด้วยเรียนวิศวะสไตล์เยอรมันเจอกันที่ TGGS งั้นเดี๋ยวมาเชื่อมกับนิดนึงผมสนใจเรื่องที่โครงการไทยมาเลเซียเชื่อมตอนนั้นเชื่อมนี่คือเชื่อมความถี่ต่างกันไหมหรือว่าความถี่เดียวกันความถี่เดียวกันแต่ว่าเนื่องจากไอ้เขาเรียกอะไรเวลาเกิดฟอลต์ในเมืองไทยเนี่ยถ้า primary protection มันไม่ทำงานก็จะทำให้ backup protection ของมาเลเซียทำงานซึ่งเกิดไฟฟ้าดับในมาเลเซียด้วยแล้วทั้งที่ฟอลเกิดในเมืองไทยนะก็ทบเขาด้วยก็คือครับผมเขาก็กลายเป็นว่าการคิด penalty cost เนี่ยมันยากครับแล้วเกิดตรงกันข้ามก็เหมือนกันนะเดี๋ยวดับกี่ชั่วโมงดับกี่นาทีแล้วกระทบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงระหว่างประเทศถึงแม้ว่าจะความถี่เดียวกันนะถ้าต้องการแยกระบบออกจากกันให้อย่างสมบูรณ์เนี่ยการใช้เป็น HVDC ก็จะคุ้มตรงนั้นเขาทำเป็น HVDC ไหมเป็น HVDC อ๋อที่ผมจะถามตรงนี้แหละคือถึงไปเห็นนั้นก็ตามก็ต้องแก้เป็นระบบให้มี HVDC ซ่อนอยู่ด้วยเพื่อเนี่ยแยกระบบ2ระบบออกจากกันให้มันคัพเปิลกันแล้วก็ส่งด้วย300 kV 300เมกะวัตต์ด้วยเหตุผลที่ว่าพีคโหลดของเรามันไม่ตรงกันแล้วก็ energy resource หรือว่าแหล่งพลังงานในภาคใต้เนี่ยมันน้อยผมก็ต้องขออนุญาตผู้ชมตรงนี้ด้วยว่าบางครั้งเวลาพูดแล้วมีตัวอย่างที่คนในวงการหรือน้องๆที่เรียนวิศวกรรมไฟฟ้าอยู่แล้วฟังแล้วจะได้ประโยชน์ผมก็ต้องขออนุญาตเจาะลึกนิดนึงแต่ฟังแล้วคนที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ฟังแล้วก็จะตื่นเต้นไปด้วยเนาะว่าผลลัพธ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือว่างานทางด้านวิศวกรรมระดับประเทศแบบนี้มันมีที่มาที่ไปความคิดอะไรแบบไหนพอที่จะส่งผ่านมาในรายการได้บ้างก็แสดงว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เหตุผลหนึ่งเนาะปกติเวลาเราติดตั้ง HVDC เหตุผลจะเป็นเรื่องของความยาวสายไฟความต่างของความถี่อะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเหตุผลพิเศษเรื่องการคิด penalty ระหว่าง2ระบบที่อยู่ด้วยกันโดยมากก็จะเรื่องความถี่ต่างกันใช่ไหมฮะอย่างที่เห็นในญี่ปุ่นหรือว่าส่งระยะทางไกลๆอย่างของบราซิลของบราซิลปารากวัยเนี่ยเขื่อนอิไทปูเนี่ยเป็น GS ที่เมื่อก่อนใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเพราะว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็พอผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยบราซิลใช้60เฮิรตซ์ปารากวัยใช้50เฮิรตซ์แต่ว่าปารากวัยเนี่ยประเทศเล็กนิดเดียวใช้พลังงานอยู่แค่ 10-20% ที่ผลิตได้ก็คือ 6,400 เมกะวัตต์ทั้งเขื่อนเนี่ยผลิตได้ 12,800 เมกะวัตต์บราซิลไปครึ่งหนึ่งปารากวัยไปครึ่งหนึ่งแต่บราซิลน่ะ60ปารากวัย50เฮิรตซ์ปารากวัยอยากขายคืนก็ต้องทำเป็น HVDC แล้วก็ไอ้เจ้าอิไทปูเนี่ยอยู่ไกลจากโหลดมากเพราะว่าบราซิลก็จะคล้ายๆกับประเทศจีนนะคือเมืองใหญ่ๆจะอยู่ทางอีสต์ครับก็ต้องส่งไฟฟ้าระยะทางไกลส่งไกลมากครับก็เลยต้องเป็น HVDC อ๋อมีเหตุผล2เหตุผลเลยทั้งความถี่แล้วก็เรื่องระยะทางวันนี้ครบตามตำราเลยนะครับแต่ว่ามาเลเซียก็อีกตำรานึงนะว่าเป็นเรื่องของการดีคัพปิ้งระบบออกจากกันใช่โอเคอันนี้ก็เป็นเกร็ดนิดนึงเรียนวิศวะสไตล์เยอรมันเจอกันที่ TGGS